สว.สมชายลั่นหายนะแล้วก้าวไกลสอถูกยุบชี้มีอาจารย์ครอบนำพรรคสว.สมชายลั่นหายนะแล้วก้าวไกลสอถูกยุบชี้มีอาจารย์ครอบงำพรรคสั่งการทั้งที่ลับที่แจ้งปมแก้ไขมาตรา112ยึดเก้าอี้ประธานสภาวันที่24พฤษภาคม2566นายสมชายแสวงการสว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเขาลางหายนะครอบงำยุบพรรคกกต.รู้หรือยังการเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริงน่าจะส่อเขาลางถึงขั้นอาจถูกยุบพรรคหายนะแล้วครบ.ประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองระบุชัดเจนว่ามาตรา28ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่มิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำพรรคไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมาตรา29ห้ามมีให้ผู้ใดซึ่งมีใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกันการสั่งการหลายเรื่องราวต่อเนื่องทั้งในที่ลับและที่แจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นทำให้เห็นการควบคุมครอบงำและชี้นำพรรคการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนมากชัดเจนไม่โหวตให้สว.สมชายแสวงการโพสต์หมดเวลาสู้ไปหลอกไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟ112มีแก้ไม่มีกูสว.สมชายลั่นเลือกนายกรัฐมนตรีใช้เกณฑ์ตัวเองอ้างฮิตเลอร์ชนะเลือกตั้งนำไปสู่สงครามโลกปรากฏเขาลางหายนะดังนี้หนึ่งพฤติกรรมและแชทหลุดไลน์ในการสั่งการในกลุ่มส.ส.ของพรรคต่างกรรมต่างวาระมากมายทั้งการสั่งให้ส.ส.ไปประกันตัวผู้ต้องหา112การสั่งการให้ส.ส.เสนอร่างแก้ไขมาตรา112เข้าสภาหรือการชี้นำไม่พอใจเรื่อง MOU หรือสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้ให้ได้และอื่นๆ2ตรวจสอบยืนยันแล้วอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นถูกตัดสิทธิการเมืองจึงไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการควบคุมครอบงำชี้นำพรรคดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมีโทษจำคุกตามมาตรา108คือจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปีมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ลบ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย 3. พรรคการเมืองที่ยินยอมให้ควบคุมครอบงำชี้นำตามมาตรา28มีความผิดตามมาตรา92 3. ถ้ากรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งกรณีนี้คือ 3. กระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา28ให้คณะกรรมการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้นในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3วันที่4พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตทลอนดอนสแตนสเตทกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนายไซมอนไบรท์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้จะทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซ
ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรโดยมีอัครราชทูตสถานเอกเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมข้าราชการสถานเอกเอกอัครราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนและคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3ที่21ถึง25กรกฎาคมอยากเห็นอนาคตลูกหลานร้อยละ6ไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนพื้นที่เจนนิเฟอร์ตกเฉียงใต้อยากเห็นอนาคตลูกหลานมีความหวังต่อชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนขั้วแต่เปิดใจรับความเห็นต่างจากกรณีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเจนนิเฟอร์ถึง30องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่19และได้เกิดกรกฎาคมเราได้มีผู้ใหญ่บางคนมาไว้และเข้าข้างอีกถึง98ก็ถูกใจกับรุ่นใหม่ตกหนักถึงหนักมากบางแม่เจนนิเฟอร์ได้เปลี่ยนความคิดใหม่และรับฟังมากกระกฎาคมเจนนิเฟอร์ฟ้าขึ้นได้มาออกรายการแฉและเปิดใจที่โพสต์ไปครั้งก่อนว่าไม่ได้เปลี่ยนขั้วไม่เปลี่ยนใจแต่แค่เปิดใจว่าถ้าความเป็นแม่ของเราเท่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยฟังลูกเลยอยากได้อะไรอยากทำอะไรแต่เรามองรุ่นหลังรุ่นเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่21-25กรกฎาคมเราหมายถึงคนที่อยู่ในการฟ้าคะนองร้อยละ30-40ใครอยากเอาแม่ไปเข้าล้อมด้วยใจเย็นใจเย็นความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีคนบอกว่ามาสร้างกระแสเพราะจะมีคอนเสิร์ตถามว่าสร้างกระแสเพื่อเอาด้อมเด็กๆเดี๋ยวก่อนตั้งแต่ฉันเป็นนักร้องมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่7ฉันพบญาติญาติฉันเฉยๆเลยนะเจอญาติคนที่รักฉันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70-80และเข้าใจแยกแยะกับตัวเราบอกตลอดว่าความชอบสิ่งนี้ก็คือความชอบสิ่งนี้ส่วนตัวเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวให้เขาได้ใช้การออกความคิดเห็นในแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วคำว่าหัวหมอกฉันใช้แทนตัวฉันเองเพราะฉันก็หัวหมอกคงได้ออกมาฟ้าคะนองไม่ได้ตั้งใจดูถูกหมิ่นประมาทล่วงเกินใครใดๆเลยใต้ความเร็ว15-30มีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำทุกอย่างแล้วให้โอกาสเด็กบ้างอย่างคนหัวหมอกอย่างดิฉันที่ต้องใช้คำว่ามีคุณวุฒิอยู่ในตัวประมาณ2รุ่นหลานอีกหน่อยประจำชาติจะเป็นของมันแล้วเราก็ต้องนั่งเอาไว้ลูกภูมิสูงสุดเราก็ให้เขาเรียนรู้กันเองเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ว่าไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้บางอย่างในช่วงวันได้ในบางอย่างหนูจะไปแตะไม่ได้แต่แม่จะไม่ว่าลองดูแต่ฟ้าจะเรียนรู้ร้อยละ60-70คิดว่าเด็กไทยรุ่นกับนี้ฉลาดกว่ารุ่นเราเยอะตั้งแต่มีหลายอย่างที่เขาจะได้ไปเรียนรู้กันด้วยตัวเองใต้ความดำได้พูดเพิ่มเติมว่าเมื่อไหร่ก่อนเลือกต่อไปกินข้าวเจอแม่ค้าขายของรถเข็นเข้าไปถามว่าประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีเมียวเมาหมดร้านเลยรู้ไหมแม่ค้าตอบมาไรไม่เลือกหรอกอยากลงฝั่งใหม่ๆบ้างเคยเลือกมาหมดแล้วสีฟ้าสีแดงชีวิตเขายังอยู่กับที่อยู่เลยบางคนก็ถามว่าเจ๊เปลี่ยนไปเหรอเราก็ไปตอบว่าอย่าเพิ่งโกรธเจ๊มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจะต้องเป็นไปเจ๊ก็รับสถาบันเหมือนเดิมถ้าหนูเข้าใจเจ๊อยากเห็นบ้านเมือง900ล้านต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหนูเข้าใจในจุดนั้นก็แล้วแต่15-30แต่ถ้าหนูไม่เข้าใจกูจะบล็อกเดี๋ยวนี้
ะเลหัวเราะเดี๋ยวมึงด่ากู2เมตรก็หายไปเลยบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่เจ๊มาคุยด้วยให้คำอธิบายถ้าไม่เข้าใจไม่โกรธเลยกราบขอประทานโทษจริงๆที่ทำให้ผิดหวัง5องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 19-20 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 21-25 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส